วันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2564เวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทสมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสแก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติและทรงมีพระราชดำริพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2552และต่อมาวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมทสเพื่อดำเนินการส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีขยันหมั่นเพียรประพฤติดีมีคุณธรรมมีฐานะยากจนสามารถศึกษาต่อในขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาตามความต้องการโดยทรงวางหลักฐานกระจายทุนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอันเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มรักพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ